หนุ่มเมืองชน Channel YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดท่าเรือพลนะเป็นตลาดเปิดใหม่นะครับตลาดนี้จะมีทุกวันอาทิตย์นะนี่เลยนี่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะมาแล้วมาตามคำขอนะว่าทำไมพี่หนุ่มไม่ไปถ่ายน้ำฝนเลยทำไมพี่หนุ่มไม่ไปถ่ายน้ำฝนวันนี้เรามาแล้วนะครับตามคำเรียกร้องนะไม่ได้ถ่ายประมาณ6เดือนนะร้านน้ำฝนนะไม่ได้ถ่ายให้ FC ได้ดูแต่วันนี้กลับมาแล้วนะนี่นี่ดูคนนี่อุ้ยตลาดแทบแตกนี่นะนี่ดูคนด้านหลังพี่หนุ่มนี่เป็นไงอันนี้คือมารอยำน้ำฝนนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูยำแซ่บๆในร้านกันนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายน้ำฝนไปดูยำกันนะวันนี้มีอะไรอลังการมากไปเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่สวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับนี่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนอื่นเรามาทักทายน้องฝนก่อนน้องฝนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไม่ได้เจอกัน6เดือนนะ6เดือนครับนี่แล้วก็สวัสดีน้องวัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบทางร้านก่อนตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่ตลาดท่าเรือพลนะท่าเรือพลเจริญแอดบางทรายแอดบางทรายนะจะมีทุกวันอาทิตย์นะต่อไปนี้มีทุกวันอาทิตย์ค่ะที่นี่นะสามารถมาเที่ยวมาเดินช็อปกันได้นะครับใช่แล้วอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกเลยนะครับอาทิตย์แรกของทุกอาทิตย์เนาะใช่ค่ะหน้าร้านเราขายเฉพาะเสาร์กับอาทิตย์เสาร์ที่เดิมอาทิตย์ด้านบนนะคะแค่2วันสัปดาห์ละ2วันนะคะอัปเดตให้ทราบกันนิดนึงขายวันไหนบ้างทีนี้ขายเฉพาะเสาร์กับอาทิตย์ค่ะเสาร์กับอาทิตย์นะครับแล้วก็วันธรรมดาจะเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นมีแผนกหิ้วใช่ค่ะมีส่งตัวแทนรับหิ้วแล้วก็หาวัตถุดิบแล้วก็ออกงานอีเวนต์ค่ะที่ได้รับวัตถุดิบหายากมากนะยากมากทุกร้านค้านะจะขาดกันหมดนะใช่ค่ะแต่วันนี้ก็ยังมีให้ทานอยู่4ไข่มีค่ะยังมีอยู่ค่ะของขึ้นไม่ว่าของไม่มีด้วยของไม่มีด้วยมีตังก็หาซื้อไม่ได้นะครับค่ะซื้อได้ต้องซื้อตัดเลยเอาเลยค่ะจ้าไปเดินได้ล่านั่งหรือยังคะไปเดินเล่นด้านล่างไหมยังเกือบ6เดือนให้ดูนะว่าน้องฝนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมเอ่ยสวยขึ้นไหมอ้วนขึ้นไหมหรือว่ายังไงขึ้นไหมยังไงยังไงนะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับยกกระเตยยกกระเตยใครอ๋อยกกระเตยแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเปลี่ยนถุงมือแป๊บนะเดี๋ยวเปลี่ยนถุงมือก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราไปทักทายด้านหลังไปดูน้ำยำกันนะครับเดี๋ยวให้น้องฝนเปลี่ยนถุงมือไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเข้าหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้าสองสวัสดีครับเจ๊นี่เดี๋ยวขอไปถ่ายน้ำยำหน่อยลุงสมชายสวัสดีครับนี่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยคุณแม่สวัสดีครับคนที่ขาดไม่ได้เลยไม่เจอกันนานที่จริงจังเลยยกรถแท้ก่อนสินี่อันนี้เป็นแบบปลาแม่เนาะไม่เอาเสานะแม็กเบี่ยงมาหน่อยทะลุแม็กเหมือนเดิมชลบุรีสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปอยู่แต่วันนั้นหนูไปแบบส่วนตัวเคยในคลิปไม่ได้ไปถ่ายเดี๋ยวว่าจะไปถ่ายอยู่ของดีเนาะของดีบางชนเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่ปลาเนาะนะไม่ล้าแต่น้าล้าแล้วนะยืนเพราะว่าน้ายืนพิงเสาแล้วนะไม่เอาแมงดาอ้วนหาที่พิงแล้วนะนี่ไปให้เดี๋ยวจะให้บอกพิงหรือเปล่าแซลมอนโอเคเดี๋ยวไปดูน้ำฝนย้ำต่อครับนี่แซลมอนเหรอคะนี่เดี๋ยวมาดูมียำอะไรมั่งเอ่ยอันนี้เป็นยำแซลมอนนะแซลมอนค่ะนี่ยังจกเหมือนเดิมราคาเดิมป่ะราคาเดิม150พี่ยังราคาเดิมไม่คิดไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาครั้งเดียวตั้งแต่120นั่นแหละอ๋อขึ้นครั้งเดียวแล้วยังไม่เคยอัปเดตเลยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะคงไม่ได้ขึ้นแล้วล่ะพี่ตอนนี้ก็ราคาลงมาหน่อยแล้วมั้งใช่ค่ะแต่แพ็คเกจจิ้งทุกอย่างขึ้นหมดอ๋อใช่นะไม่ว่าจะไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดาไข่ปลาเรเซียวนะตอนนี้ขึ้นหมดแล้วก็ไม่มีด้วยไม่มีด้วยไม่ใช่ว่าขึ้นอย่างเดียวนะไม่มีด้วยนะครับว้าว
โอ้ยชิ้นใหญ่มากทุกคนอื มันบางแล้วหั่นไม่ถนัดมือ มันบางแล้วฝนบางหั่นไม่ถนัดนะนี่อันนี้เป็นยำยกรถจำกันได้ไหมเอ่ยได้แล้วค่ะมาจ้วงไข่กันเดี๋ยวมาดูน้องฝนจ้วงไข่นะโอ้โหของนี่หายากมากมีเงินก็หาซื้อไม่ได้ครับตอนนี้พี่หนุ่มบอกเลยไม่ว่าใครจะเก่งไปจากไหนนะบอกหาไม่ได้แน่นอนที่ชลบุรีตอนนี้นะเรื่องการขนส่งด้วยใช่วัตถุดิบขาดน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างนะจะไปขายขนมจีนน้ำยาบุฟเฟ่ก็ผักแพงเหลือเกินบุฟเฟ่ไม่ไหวค่ะคำว่าบุฟเฟ่ของบ้านเราเนี่ยไม่เหมือนไม่ไหวนะนี่โอ้โหกะละมังยังใหญ่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมค่ะเป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะแซลมอนโลละ650ยังผ่านมาแล้วเลยใช่นี่ที่ปิดนะจ้ะวันนี้แซลมอนเตรียมมาทั้งหมด20ตัว20ตัว20ตัวตัวนึงไม่ต่ำกว่า 6-7 กิโลนะ6โลพี่5โลไม่เกิน6โล7โลประมาณนี้นะแต่ละตัวนะครับเมื่อกี้บอกกี่ตัวนะ20 20ตัวคูณเอานะครับกี่กิโลนะนี่บ่าวนิพนธ์มายังไงสวัสดีครับบ่าวนิพนธ์นี่เรามาฟิชเชอริงกับบ่าวนิพนธ์เหมือนเดิมนะวิ่งไข่ใหญ่มากเอ้ยไม่ใช่ไข่เซมอนใหญ่มากลูกค้าร้านแซ่บซิงที่มาใหม่นะคะขอความกรุณาลูกค้านะคะเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะลูกค้าเดี๋ยวยำเสร็จแล้วจะได้ตามกันถูกนะคะเลือกน้ำยำนะคะน้ำยำมี2แบบปลาร้าและไม่ปลาร้าลูกค้ารบกวนเลือกน้ำยำด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่80ครับวันนี้รับกี่คิวครับน้องฝนเกินไปแล้วค่ะน่าจะไปไกลแล้วแหละเกิน130แล้วอ่ะเกิน130แล้วเหรอไปแล้วค่ะไปแล้วนะไปไกลปกติล็อกไว้กี่คิว120 120 105แล้วพี่150สถิติที่ทำมากที่สุดตอนนี้อยู่190คิว190คิวแต่ตอนนี้ไปแล้วกี่คิวนะน้องรัก130ระวังรถด้วยนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าจ๋าเลี้ยวไปค่ะเลี้ยวไปค่ะลงไปเลยจ้าไปจอดด้านล่างนะคะปลาร้าเลยโอ้ยวอล์กกิ้งให้คนเดินเนาะคำว่า walking คือตลาดคนเดินใช่หนูพูดผิดไหมไม่ผิดถูกต้อง walking คือตลาดคนเดินนะคะนี่นี่จะเป็นเซลมอนชิ้นต่อๆนะยำแซ่บซีคิวต่อไปหมายเลข81กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่เคยเปลี่ยนนะชิ้นเซลมอนนะนี่นะดูกันแบบจัดจานนะหมายเลข81ค่ะหมายเลข82ครับหมายเลข81หมายเลข82ปลาร้าหมดเลยไหมคะพี่ไม่เลือกน้ำยำ82ครับ82ปลาร้าหมดเลยพี่กุ้งปกติไซส์ 1,000 ตอนนี้ราคา100เป็นกล่องไซส์เดียวกัน 1,250 ไซส์เดียวกับใช่ค่ะหอยแครงก็100ใช้เป็นกล่องไซส์เดียวกันเมื่อก่อนนี้ขายเท่าไหร่นะ80 101คือเพิ่มปริมาณค่ะเพิ่มปริมาณเพิ่มกล่องสเปคมันจะได้เป็นสเปคเดียวกันเวลาเราจัดไปอย่างเงี้ยอ๋อตอนนี้อัพมาแค่20บาทนะใช่ค่ะใช่ไม่ต้องกลัวนะวัตถุดิบเพิ่มขึ้นแน่นอนไม่ใช่ว่าเพราะกล่องไซส์มันอัพอยู่แล้วค่ะพี่รับรองว่าให้ของไม่น่าเกลียดเหมือนเดิมนะโอ้โหดูเซมอนพี่หนุ่มอยากกินเซมอนเป็นจริงๆเลยนี่อืมหมายเลข87ที่ตู้ขายใช่ไหมเอาไว้ตรงเอาไว้หยอดๆก็เลยนะพี่ฝนห้าไข่ไม่เอาไข่แมงดาอันนึงจ้าเอาตรงนี้ลงให้หน่อยเอาตรงนั้นลงก่อนเนาะนี่เดี๋ยวมาดวลเพลงไข่กันอีกแล้ว
อะไรเนี่ยทำไมไข่หมึกให้เยอะจังเขาไม่เอาไข่แมงดาอ๋อไม่เอาไข่แมงดาใช่อ้าวหนูไปแล้วไม่เอาไข่แดงเค็มพี่ก็จะเหลือแค่ไข่ปูกับไข่หมึกนะใช่ค่ะโอเคจำใหญ่เลยเฮ้ยเป็นไรอะไรพี่อะไรมันดังตึ้งอ๋อเขายกน้ำอ๋อเพราะว่าที่ด้านบนมันจะแคบกว่าที่ด้านล่างอ๋อค่ะพี่ตกใจนึกว่าพวกโคตรไม่ไม่ไม่ที่ด้านบนจะค่อนข้างจำกัดเมื่อกี้เขาเดินมาถามอยู่หกล็อกหกล็อกพอไหมหนูหกล็อกพอไหมหนูก็จะบอกว่าสำหรับหนูนะใช่หนูก็จะบอกว่าไม่พอก็เกรงใจของคนอื่นก็คนละล็อกคนละล็อกหกล็อกนะทีนี้ก็ถามว่าฝนหกล็อกพอไหมหกล็อกต้องพอนะเกรงใจนะฝนเกรงใจเราเอื้อกันแบ่งกันทำมาหากินนะครับอาชีพค้าขายเหมือนกันนะครับถ้าไปสุ่มถามร้านค้าร้านอื่นนะเขาถามนะข้างล่างอยากอยู่ร้านพี่จริงๆอยากอยู่ใกล้ร้านใครที่สุดร้านแซ่บก็ต้องร้านนี้สิครับคนเยอะยิ่งร้านน้ำมันอยู่ใกล้แล้วสบายเลยเราอาจจะไปยาวๆเลยนะครับวันนี้นะแดดยังไม่ล่มเลยเราจะไปก่อนแล้วใช่ค่ะแม่ค้ามีงานต่อแองจี้โดนแน่เหรอวันเนี้ยแองจี้ไม่มาไม่เห็นมาเดี๋ยวมาแต่คงมาไม่ไกลกาเราแอบไปนู่นเลยอะไรนี่อันนี้ไปกันแบบเร็วมากนะทุกคนไปเดินข้างล่างไหมยังคะล้อถ่ายมาหลายร้านแล้วครับเจอน้องเอ๋ยยังฮะห่อหมกย่างยังไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนอ่ะข้างล่างตรงนู้นเหรอใช่เดี๋ยวต้องไปหน่อยติจนอร่อยอ่ะใช่ไหมใช่อันนี้พูดแบบไหนอยู่แถบไหนน้องฝนพูดออกสื่อได้เลยนะพูดเลยพูดเลยคือด้วยความที่หนึ่งรสชาติอร่อยแต่ห่อหมกนึ่งกับห่อหมกย่างขั้นตอนความร้อนอ่ะมันจะต่างกันถ้านึ่งอ่ะมันจะฟูถ้าย่างอ่ะมันจะรีดเขาเรียกอะไรนะรีดน้ำออกนิดนึงเราอ่ะไม่เคยทำกับข้าวแต่เราจะบอกว่าหาวิธีให้ทำยังไงก็ได้ให้เนื้อห่อหมกมันฟูนั่นแหละน้องก็ไปปรับนั่นแหละค่ะลูกค้าระวังรถด้านหลังนะคะชิดในหน่อยค่ะชิดในหน่อยค่ะลูกค้าจ๋าด้วยความเป็นห่วงนะคะขอบคุณค่ะร้านเขาอยู่แถบไหนด้านหลังแถบไหนร้านอยู่ด้านล่างนะคะห่อหมกช้อฉายด้านล่างนู่นเลยนะใช่เป็นเจ้าแรกในตัวเมืองจนเลยถ้าตรงนี้นะนั่นแหละลองไปชิมดูเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตให้ดูนะร้านน้องอะไรนะน้องเอ๋ย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 นะน้องเอ๋ยร้านช้อฉายช้อฉายนะใช่ช้อฉายหรือช้อชิงเดี๋ยวเราก็รู้กันนะครับน้องน่ารักค่ะอร่อยจริงอ่ะลองไปดูใช่ไหมใช่ค่ะคนไหนไม่รู้ช้อฉายใช่ตัวเล็กๆไหมโอเคใช่ตัวเล็กๆไหมน้องฝนใช่ค่ะตัวเล็กๆผมสั้นๆหมดอันนี้หมดอันนี้ฝนตาเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงมีเครื่องแขกเออ2 100 บาทครับพี่นะเออ2 3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 แซลมอน2สวัสดีนะคะช่องบ่าวพี่นิพนธ์นะคะเงยขึ้นมาค่ะดิฉันจะเวลคัมนะคะสวัสดี FC ทางช่องบ่าวนิพนธ์แล้วก็หนุ่มบังชนชาแนลนะคะห่างหายกันไปนานดีๆต้อนรับนะคะครับพี่ครับผม98
เสือหมอดร้านนี้นะอยากกินเป็นจังชิ้นใหญ่มากนี่ไงวันนี้ได้หรือยังคิวยาวมากถ้าไม่ยาวก็ไม่ใช่ไม่ใช่เซ็กซี่จริงไม่มีคิวแล้วส่วนนะคะลูกค้าที่ซับซิ่งหลังจากนี้นะคะใบสีเหลืองไม่มีหนูขอประกาศตามเบอร์โทรศัพท์ที่เขียนไว้ให้นะคะเต็มแล้วนะตอนนี้เหลือแต่ว่าพี่นะครับมาล้างมันก็เขียนคิวไว้หัวกระดาษใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลงเบอร์มั่วน้องนับไปนับไปนับไปเออทีหลังเขียนเลยแม็กใช้อันนี้เลยหนู20ตัวตัวละ5กับ6ไม่ต้องเอาไว้ตรงเจ๊หรอก7กิโลไปคูณกันเองนะว่าใช้กี่กิโลนะเท่าไหร่ถึง130โลต้องมีนะบาทนิพนธ์ตอนนี้น้องฝนเขาเลี้ยงปลาเองแล้วเนี่ยอยู่ชายทะเลเนี่ยคนนั่นไม่รวมพี่แยกไว้ระวังท้ายนะคะรถเลี้ยวนะจ๊ะลูกค้าเดี๋ยวเข้ามานิดนึงนี่เดี๋ยวจะสงสัยนะทำไมน้องฝนตักแค่2อย่างคือไข่หมึกด้านหลังเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคือว่าเพื่อความว่องไวนะครับไม่ให้รอกันนานนะให้กันจุกๆเหมือนเดิมต้องไหวด้วยครับให้เหมือนต้องฝนให้เลยนะข้างหลังนะไม่ได้เดี๋ยวเขาโดนหักเงินเดือนนี่คือต้องกลับไปเซ็ตตัวเองใหม่นะเอาไหมเอาไม่เอาจ่ายเลยระดับดงวัดต้องใช้ไมโครโฟนอยู่เหรอโทรโขงไปต้องแล้วหนูเจ็บคอชื่อไม่มีเหรอแล้วตอนนี้ไข่ปลาไม่ไข่เค็มไม่ตัดแล้วนะไม่ค่ะลูกค้าไม่ให้ตัดแล้วค่ะในคอมเมนต์มาบอกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคำนวณเรื่องเวลาให้ด้วยเรียบร้อยไม่ต้องตัดนะเอากันแบบเป็นรูปไปเลยนะครับอันไหนมันจะดีก็บอกกันได้ค่ะถ้าเราลองแล้วเออมันดีเอาตามเลยไม่ใช่ปัญหาพี่มาปางครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วทำให้หนูไม่ถนัดการทำงานไม่ถนัดหนูไม่เปลี่ยนนะใช่ไหมปิดก่อนก็ได้พี่พี่ฟ้าค่ะ7714วันนี้เล่นกันเอาตลาดแตกไปเลยนะสวยแซ่บซิ่งชลบุรีนะครับมาปรากฏตัวแล้วที่นี่นะตลาดท่าเรือพลนะครับตลาดนี้จะมีทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่3โมงถึง4ทุ่มนะใช่แล้วค่ะน้องฝนก็จะมาขายที่นี่ทุกอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเซฟซิ่งหมดก่อนเซฟซิ่งกลับก่อนนะคะเซฟซิ่งกลับก่อนนะครับต้องรีบๆมากันนะวันเสาร์ก็จะที่เดิมเนาะวันเสาร์ที่เดิมนั่นแหละวันเสาร์ที่เดิมนะครับวันอาทิตย์จะมาเจอตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบริการนั่งเรือด้วยใช่ไหมน้องฝนอะไรนะคะพี่เขามีบริการนั่งเรือจริงเหรอไม่รู้80บาทใช่ไหมมีบริการนั่งเรือดีล้อบนชายล้อทะเลไม่ตอนนี้ยังไม่รู้เพราะเรายังอยู่ร้านเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราจะล้อเที่ยว9452ล้อโปรโมทสถานที่กันหน่อยนี่เซมอนก็จะหันเตรียมแบบนี้เลยต้องวัดต้องให้วัดทั้งติดทั้งไม่แดงเค็มไม่แดงล่องเรือหรือล่องเลนล่องเรือล่องเรือล่องเรือเอาเรือประมงล่องเลิศคนละ80บาทนะค่านั่งเรือนะครับ
หนูมาอยู่ชลบุรี20ปีหนูก็ไม่เคยนั่งเรือเลยนะเพิ่งจะมีนี่ไงเออแต่หน้าเพิ่งจะมีหน้าไปล่องเล่นนะดีจังเลยอ่ะเป็นสถานที่ที่แบบอนุรักษ์แล้วก็หนูว่าเขาไปล่อดูปลาชายเลนอะไรกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อันนี้หนูแบบดีมากดีใจมากพี่หมอนขอยกรถอันนึงได้ค่ะแป๊บนึงนะพี่ไอหรือพี่เบิร์ดค่ะหมายเลขลงท้ายด้วย8114ค่ะนี่สมันซับข้าวเหมือนเดิมนะครับค่าไข่ด้วยหนึ่งให้ดูความหนาของชิ้นนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะรบกวนเวลาน้ำฝนนานแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับอุ๊ยแสบแห้งฮะอร่อยมากอะไรเหรอยำๆแม่ให้ชิมเหรอโอเคค่ะจะเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย